วันนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้นายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้เกษตรกรผู้ถูกผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งพบการระบาดของโรค PRRS ในพื้นที่9อำเภอมีเกษตรกรถูกผลกระทบจำนวน100รายพร้อมกันนี้โปรดให้นายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน100ชุดไปมอบแก่เกษตรกรที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีนายอัมพลพงษ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายอำเภอและเกษตรกรจากพื้นที่ที่ถูกผลกระทบเป็นผู้แทนรับมอบซึ่งเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ถูกผลกระทบในเบื้องต้นสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรที่ทุกข์ยากเดือดร้อน